สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรสุภูสุขคนเนาะจ้ะมื้อนี้สาวแต้มกับเกษตรออฟมาไถกบมั่นจ้ะพี่น้องคือหลังจากที่เกษตรออฟเอาวันรถไถหน่อยเนาะจ้ะคู่บ่ตาหน่อยมาใช้รถตะลี่มาปั้นหญ้าแล้วเนาะจ้ะมื้อนี้เกษตรออฟกะเอารถคู่บ่ตาหน่อยคือเก่าล่ะจ้ะพี่น้องมาไถกบโดยใส่ผานเนาะจ้ะตอนนี้เกษตรออฟก็กำลังไถลงมาอยู่สาวแดมก็ใส่ปุ๋ยไปน้ำเลยได้จ้ะพี่น้องใส่ปุ๋ยอ้อยไปน้ำเลยนี่จ้ะเกษตรออฟกำลังใส่ลงมาเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกแห้งก็บ่รู้ว่าดินมันดีสาดไปกบได้ซ้ำไหนดอกจ้าพี่น้องอันนี้เขาก็ทดสอบเบิ้งซื้อๆเนาะนี่จ้ะเขาก็ทดสอบเบิ้งถามว่ากบบ่มันกับกบอยู่ล่ะจ้าพี่น้องแต่ว่าก็ด้วยที่ว่าฝนตกแข้งเมื่อคืนนี่ดินก็เลยบ่ได้แห้งเนาะจ้ะมันก็เลยกบได้บ่ดีปานใดดินมันเป็นก้อนอยู่ถ้าสมมติว่าดินมันล้วนก็นี่ความชื้นหน่อยก็นี่สาวแจ้มว่าสิกบได้ดีเลยล่ะจ้ะพี่น้องสำหรับแปลงนี้ก็เป็นแปลงทดสอบของสาวแจ้มกับเกษตรออฟเนาะจ้ะลองผิดลองถูกกันไปล่ะจ้ะพี่น้องก็ถือว่ากบได้ดีอยู่จ้ะพี่น้องกบหญ้าได้ดินกบหญ้าได้ดีอยู่เศษออบลืมปิดปุ๋ยแล้วนั่นปุ๋ยออกทางเดียวบ่ลืมปิดปุ๋ยเหี้ยออกแล้วนั่นสำหรับปุ๋ยที่ชาวเต็มกับเกษตรออบใส่ก็คือเป็นปุ๋ยสูตร15ล้วนเนาะจ้ะพี่น้องนี่เกษตรออฟก็เพิ่งเริ่มเฮ็ดได้ข้องสองข้องนี่แหละจ้ะพี่น้องเพราะว่าลองเฮ็ดเบิ่งที่จริงเมื่อวานเช้าแจ้มกับเกษตรออฟก็มาเบิ่งอยู่ฝนมันก็บ่ตกก็ถือว่าพอเฮ็ดได้ดีๆนี่ล่ะวันนี้ฝนบ่ตกพี่น้องตกเมื่อคืนตกแห้งอยู่จ้ะนี่จ้ะผานที่เฮาใส่สำหรับวันนี้ชาวแจ้มว่าน่าจะบ่ค่อยกบปานใดเพราะว่าหล่องมันหางแห้งก็ต้องเฮ็ดแต่ละฟังจ้ะคือความที่ดินมันชื้นแห้งเนาะจ้ะพี่น้องมันก็สิเฮ็ดยากแน่จักหน่อยสงสัยว่าสองแถวสามแถวนี่ชาวเดมสิได้เสียหยาเองแหละพี่น้องเพราะว่ารถมันบกบรถมันกบบ่หอดหยาเนาะจ้ะดินมันลมไว้กับว่าไรเนาะจ้าพี่น้องดินมันลมแห้งผ่านตัวนี้กะเขาก็ไถเครื่องใส่ปุ๋ยมาน้ำเนาะจ้าพี่น้องขนาดว
ปแล้วน้ำก็ออกบ่อน้ำกลนไหมจ้าพี่น้องนี่หันบ่เฮ็ดกับบ่ได้เนาะจ้าเพราะว่าก็มีเวลาแต่วันอาทิตย์มื้อเดียวพี่นาก็สิได้ไปเฮ็ดอย่างอื่นก็เลยต้องเฮ็ดไว้ก่อนล่ะจ้าพี่น้องโอ้ยหญ้ามันเริ่มใหญ่แล้วแล้วก็ฝนก็ตกแรงแล้วก็คือคันบ่เฮ็ดไว้จังซี่ก็ย่านน้ําซัดคู่มันไปเนาะจ้ะพอฝนบ้านสาวแต้มคันบ่ตกก็คือบ่ตกเลยได้จ้ะพี่น้องคันได้ตกก็คือตกหนักตกแห้งแล้วบัดนี้มันเฮ็ดให้ร่องมันให้นี่เฮาเสียหายแม่จ้ะพี่น้องเลยต้องเฮ็ดไว้ก่อนเอารถไถมากบไว้ก่อนกบคู่มันไว้ก่อนดินเหนียวเลยล่ะจ้านี่พี่น้องดินเหนียวเลยเฮ็ดยากอยู่เพราะว่าที่แปลงเดียวกันนี่ดินบ่คือกันได้จ้าพี่น้องดินเป็นคนละแบบต้องเฮาเฮ็ดไทยเนาะจ้ามันก็ต้องใส่ความอดทนหลายเติมละจ้าพี่น้องแต่ละปีก็บ่คือกันปีแรงก็แรงคักปีฝนดีก็ดีคักปีที่แล้วก็บ่เป็นคือปีนี้เนาะจ้าพี่น้องมันขาดการขาดคะเนยากอยู่เพราะว่าเฮาเฮ็ดกับธรรมชาติเนาะจ้าอาศัยธรรมชาติส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนมันก็เลยเฮ็ดยากตอนแรกชาวแต้มเบิ่งพยากรณ์อากาศก็ว่าบ่มีฝนเด้อจ้ะบ้านชาวแต้มได้จังได๋จังตกมาบักนักเลยเมื่อคืนนี่จ้ะพี่น้องขนาดว่าเกษตรออบใช้ไปน้ำก็ออกเนาะจ้ะนี่น้ำก็ออกบ่น้ำกลนล่ะพี่น้องแถวใดมันจืดก็สิได้ค่อยเฮ็ดไปล่ะจ้ะน่าสิมีแต่แถวนี้ล่ะจ้ะพี่น้องที่เฮ็ดยากก็มูแถวอื่นก็ชาวแถมก็ว่าแถวอื่นก็สิเฮ็ดได้ง่ายก็นี่อยู่จ้ะนี่จ้ะเกษตรออบเริ่มแถวไม้แล้วพี่น้องแถวนี้น้ำบ่ออกบ่แล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดง่ายก็แถวข้างหันอยู่จ้ะดินกะบกคู่มันอยู่จ้ะพี่น้องนี่ดินกระทมทมหญ้าอยู่จ้ะทมหญ้าดีแล้วบ้านนี้พี่น้องเห็นแต่ต้นมันแล้วบ้านนี้จ้าคันแถวมันเฮ็ดง่ายเนาะพี่น้องก็ใส่เวลาแป๊บเดียวเด้จ้ะขึ้นลงแป๊บเดียวก็แล้วเป็นการ
ทุนแรงเข้าไปอีกอย่างนึงเนาะจ้ะพี่น้องเฮาบ่ต้องเสียหยาเฮากะเอาหันกบมากบเลยขั้นตอนต่อไปเฮากะได้ไปเฮ็ดอย่างอื่นเนาะจ้ะใส่เครื่องมือลดกำลังคนจ้ะพี่น้องลดแรงงานคนลงเพราะว่าก็คือว่าล่ะสาวแต้มกับเกษตรออฟกะหาคนงานยากเนาะจ้ะแล้วมันก็หยุดมือเดียววันนี้ถ้าสมมุติว่าสิเฮ็ดมือเดียวนี่สาวแต้มว่ามันก็เสียบ่แล้วเด้พี่น้องเสียหยาก็เลยต้องใส่ต้องหาเครื่องมือมาทุนแรงเฮาเนาะจ้ะหาเครื่องมือมาซอยเฮาแปลงนี้ก็เป็นมันสำปะหลังสายพันธุ์หอยวง60ล่ะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะใส่เวลาข้าวเดียวพี่น้องแล้วแถวนึงแล้วกระเทศออกก็สิเริ่มแล้วไม่แล้วทีนี้เอาครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้สาวแต้มก็ได้อธิบายไปส่วนนึงแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับพอดีไม่ออกจอดรถเลยพี่น้องจอดรถจิเติมปุ๋ยมาปุ๋ยสุ่งเปลืองไหมพี่น้องนะครับเฮ็ดมาม่านี่ก็สิเมื่อถุงแหละนะครับเดี๋ยวได้เอาผ้ามาเบิ่งนะครับนี่นะครับลักษณะการตบหญ้านะครับกะดินมันเปียกพวดพี่น้องนะครับคํามันเพ้อเนียงอ่ะสาวแต้มคํามันคายความชื้นก็ดีจังน้อยเนาะจ้าแข็งกว่านี่จังน้อยครับนี่มันสิตบของจังซี่ก็ดีเลยนะครับมันสิตบของเกี้ยงดีบางที่ก็สิตบหอนมันพุ่นล่ะพี่น้องนะครับคํามันตนหน่อยนะครับแน่เอาเพชรแล้วถือว่าโอเคอยู่พี่น้องนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นยังคืออีเป่าไม่เห็ดแบบนี้ครับคือแน่เอาสิเห็ดลักษณะคือว่าสิบ่เอาหญ้านะครับก็คือให้ดินมันตกหญ้าไปเลยนะครับแต่ว่าแต่หญ้าที่เราสิมาเอาอยู่นะครับบัดนี้อีกส่วนนึงที่แน่เอาเป่าเห็ดก็คือมันฝนเริ่มมาหลายแล้วพี่น้องเริ่มมาคักแล้วนะครับจังมื้อคืนก็ตกมาย่างแห้งเลยนะครับผมย่างน้ํามันสอบมันผมหายหมดเลยต้องมาปั่นกล้วยเก็บคลองให้น้ําไหลไปเนาะครับพี่น้องเป็นกล้วยใหญ่ตะบัดนะครับรถเนาะมันสิแม่นเขาร่องย่ําสีข้อมูลสีจังนะครับนี่พี่น้องนะครับเบิ่งเอานะครับค่ะพี่น้องคิดว่ามันโอเคยังก็ถ้ามีเครื่องมืออยู่แล้วก็ลองเอาไปเฮ็ดน้ําเด้อพี่น้องเด้อนะครับคือว่าทานอยู่นะครับไม่ออกมองว่าทานนะครับแต่ปิดอย่างเดียวคือหางของไม่ออกมันปุ๋ยมันลงแห้งนะครับสิหาวิธีแก้อยู่พี่น้องปุ๋ยมันลงแห้งพุ่นนะครับไม่ออกขึ้นลงแค่3 4ฟองมันหมดถุงนี่คือว่าลงแห้งอยู่ครับนี่พี่น้องดินครับดินลักษณะนี่ดินน้ําออกได้นี่นะครับก็ปรับฐานอย่างยากอยู่นะครับพอดินน้ํามันออกนะครับเอาพี่น้องนะครับถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวแน่เอาเป็นแล้วแน่เอาสิทายเบิ่งอีกทีนึงนะครับว่าพี่น้องกะปีชมได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับปีชมได้นะครับว่าแนวไปเฮ็ดให้เบิ่งเฮ็ดให้ปีเฮ็ดให้ชมนะครับเฮ็ดให้เป็นแนวทางให้พี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางเบิ่งว่ามันควรบ่หรือบ่ควรนะครับแล้วแต่พี่น้องเด้อนะครับมักไผมักมันสบายไผสบายมันพี่น้องนะครับเอาไปเป็นแบบอย่างได้เอาไปเป็นแนวทางได้หรือเบิ่งแล้วบ่ดีก็บ่เอาก็ได้นะครับเบิ่งให้มันสนุกสนานเด้อพี่น้องนะครับเบิ่งให้มันเสริมความรู้เฮาบ่เอาไปเฮ็ดก็ได้นะครับพี่น้องเบิ่งให้เฮาฮู้ว่าแบบนี้ก็มีเฮาเฮ็ดจังซี่ก็มีนะครับบ่แม่นว่าสิติอย่างเดียวมันบ่แม่นนะครับเฮาเบิ่งไว้เป็นประดับความรู้เฮาก็ได้พี่น้องนะครับเอาพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมช่องทําเกษตรง่ายๆสไตล์วิรัยจักรนะครับจนมาฮอดถ่ายคลิปหรือติดตามคลิปอื่นๆมาโดยตลอดแล้วก็ขอฝากช่องนําฝากSubscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้แนวก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเก็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามกันยาวๆแล้วพี่น้องจนได้คุดได้กู้พุ่นล่ะนะครับ
เอาสำหรับคลิปนี้แนะออกกับสาวแต้มขอลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ